สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกคนนะครับผมสวัสดีในวันค่ำคืนนะครับวันศุกร์นะครับพี่ๆก่อนเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเนาะนะครับก็สลับแนวทางวันศุกร์นะครับพี่ๆก็คลิปนี้เป็นแนวทางหวยหุ้นดาวโจนส์นะครับรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่ๆงวดประจำวันที่22นะครับเดือน7 2565นะครับผมสำหรับนะครับแนวทางหวยหุ้นนะครับของวันที่21นะครับผมเนาะเมื่อคืนก่อนนะครับผมเนาะก็ผมให้เด่น8เด่น4วิ่งรูดที่4ไปก็เข้าไปแค่ในรอบ VIP นะครับตัววิ่งรูดนะครับพี่ๆนะครับเข้าไปแค่ตัววิ่งรูดนะครับก็คือ9449นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้เนาะเน้นไว้ให้46 42นะครับออก94นะครับผมส่วน9กับ6ไม่มีนะครับ2ตัวนี้รอบปกติเนี่ยน่าจะออกของวันที่20นะครับพี่ที่ผมให้ไปนะครับวันที่20เนี่ยผมเน้นให้เลยนะครับนะครับวันที่20เน้นให้เลยนะครับออกตามหลังซะงั้นนะครับพี่ๆก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางนะครับแนวทางหุ้นดาวโจนส์นะครับสลับงวดประจำที่22นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นในคลิปสุดท้ายนะครับพี่ๆก็คือผมขอพักไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามีพี่ๆ FC ก็แนะนำมาว่าก็เหมือนกับว่าตั้งแต่ผมทำแนวทางหุ้นดาวโจนส์มานะครับแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะครับก็เดินไม่ดีเหมือนกันนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ทำคนละสูตรนะครับพี่เนาะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางเนาะจะให้เข้าทุกอาทิตย์ทุกเดือนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับพี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขเข้าจองตัวไหนนะครับพี่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะขอพักไว้ก่อนนะครับก็คือค่ำคืนนี้นะครับวันที่22นะครับผมก็จะลงเป็นคลิปสุดท้ายก่อนนะครับเนาะนะครับแล้วก็จะหยุดพักนะครับถ้าเกิดช่วงไหนเดินดีหรือว่าพี่ๆ FC อยากให้ลงอีกผมก็เดี๋ยวจะลองพิจารณานะครับแล้วก็จะลองหาสูตรคิดคำนวณใหม่นะครับถ้าเกิดมันเดินดียังไงเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้พี่ๆได้รับชมอีกนะครับผมเนาะก็สลับแนวทางในค่ำคืนของที่22นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆก็ในค่ำคืนนี้ผมก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่ๆสลับท่านใดที่ตามนะครับผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆก็สำหรับนะครับในวันนี้นะครับหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนส์เปิดมาที่792นะครับกับ02นะครับพี่792กับ02นะครับผมคิดว่านะครับอย่างเมื่อวานนี้เนาะผมคิดว่าวันนี้น่าจะมี7ไม่น่าจะมี7ไม่2ก็0นะครับแต่ผมในสูตรของผมนะครับสูตรที่ผมทำก็คือมันเด่น7กับเด่น0นะครับพี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับนะครับตัวเด่นนะครับที่ผมใช้ให้ไปนะครับคืนนี้นะครับผมให้เด่นไปที่0นะครับผมแล้วก็7นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับพี่ๆสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข0นะครับให้ไปที่เลข0นะครับผมเด่น7นะครับก็จะมี71นะครับ72นะครับผม74 76นะครับผมส่วนเด่น0นะครับผมให้ไปที่01 03 05 09นะครับผมตัวเด่นก็จะเป็นในที่07นะครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับ9คู่เนาะ9คู่ตัวเด่นถ้ารวมแล้วก็9คู่ตัวเด่นนะครับผมสำหรับนะครับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับในค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่นะครับให้ไปที่74นะครับผม74นะครับแล้วก็72นะครับผม03นะครับ
09นะครับผมตัวเด่นจะเป็นในที่07นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่เลข9นะครับหลัก9นะครับหลัก100ผมให้ไปที่เลข9นะครับก็จะเป็นในที่972นะครับผม903นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์คืนนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับก่อนหยุดพักนะครับสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์นะครับผมก็ถ้าเกิดพี่ๆ FC ท่านใดนะครับต้องการเนาะต้องการจะรับชมแนวทางก็อย่างที่บอกนะครับผมขออย่างน้อยๆนะครับขอพักสักอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่ๆเผื่อว่าแนวทางจะเดินดียังไงเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้รับชมในอาทิตย์หน้านะครับก็คืออาทิตย์ต่อไปนะครับผมเนาะส่วนอาทิตย์หน้าจะถึงนี่ก็คือพักก่อนนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวหลองนะครับทุกๆคลิปนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้สอยดาวร่วงให้ตกนะครับพี่ๆเนาะนะครับช่วยกันสอยดาวให้ตกนะครับผมสำหรับคืนนี้กราบสวัสดีครับ